DNA กลับเข้าสู่ช่วงรามา DNA ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะที่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชมาให้คำแนะนำดีๆกับคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยนะคะเป็นหัวข้อที่คุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำไปใช้ปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากๆก็คือในเรื่องของการมีสติแล้วก็การดูแลจิตใจของตัวเองค่ะว่าเราสามารถทำได้ยังไงนะคะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์การด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้พบกันตรงกับวันมาฆบูชาพอดีค่ะทางด้านพุทธศาสนาของเรามักจะพูดถึงการเจริญสติการมีสติเนี่ยมันมีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตอย่างมากขอความรู้จักอาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะว่าการมีสติแล้วก็เรียกว่าการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างคะครับโอเคเริ่มจากที่คำว่าสติและเจริญสติก่อนเลยเดี๋ยวนี้เป็นคำฮิตนะครับคำว่าเจริญสตินี่เจริญสติค่ะแต่ไม่รู้เข้าใจได้ถูกต้องหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามายังไงบ้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะเจริญสติแล้วก็จริงๆพูดถึงกับว่าช่วงนี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยแล้วก็ฟังดูเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิดนึงแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้ที่ผมเอามาคุยเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วต้องเรียกว่าการเจริญสติหรือว่าการที่เราฝึกสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพุทธศาสนาต่อไปแล้วนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเป็นใครศาสนาไหนก็สามารถฝึกได้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับจริงๆในทางจิตวิทยาหรือว่าในทางวงการจิตเวชศาสตร์เองเนี่ยนะฮะของทางตะวันตกเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ความนิยมมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจมากขึ้นในแง่ของการที่ดูแลตัวเองเกี่ยวข้องกับการมีสติแล้วก็การฝึกสติในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับและใช้มาดูแลเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของว่าต้องเป็นพุทธศาสนาหรืออะไรละก็เป็นเรื่องที่เขาดูกันทั่วโลกและสนใจกันทั่วโลกแล้วเรียกว่ามีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตอย่างมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตเรามักจะพูดว่ามีสติหน่อยเพราะเวลาขาดสติเนี่ยมันมักจะสร้างปัญหาได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะและจริงๆก็ถ้าเรียกว่าคำนี้คงไม่อยู่ยาวนานมาเป็นพันๆปีถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีคล้ายๆกับมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลและรับมือเรื่องของจิตใจเราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือพฤติกรรมของเราด้วยนะครับทีนี้เราจะมาควบคุมสติดูแลสุขภาพจิตตัวเองยังไงได้บ้างอะคะงั้นผมอาจจะเริ่มต้นจากที่ว่าแล้วคำว่าสติเนี่ยที่ในภาษาของทางจิตวิทยานะครับเขาหมายถึงอะไรอ๋อมันอยู่ตรงไหนเนาะสติของเราครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขาก็เอามาจากวิธีของทางชาวตะวันออกหรือว่าทางพุทธเราเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเอามาใช้ในทางจิตวิทยาเนี่ยต้องบอกว่าคำว่าสติเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยมีความรู้ตัวหรือว่ามีความรู้สึกตัวนะครับในปัจจุบันขณะคือในขณะนี้ตอนนี้นะเวลานี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดการรับรู้นะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นในการที่จะรับประสบการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในตัวเรานะครับคำว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยอาจจะหมายถึงประสบการณ์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันความคิดที่มันกำลังมีอยู่ณปัจจุบันหรือความรู้สึกทางกายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนาวร้อนหรือว่าปวดหรือว่ารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางบวกหรือทางลบอย่างเงี้ยนะฮะการที่เปิดรับมันณปัจจุบันโดยที่ปราศจากการตัดสินว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำว่าสตินะครับที่ทางจิตวิทยาเนี่ยนำเรื่องของคำนี้จากทางตะวันออกมาใช้นะครับทีนี้ถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเรื่องของชีวิตประจำวันยังไงก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่จะมีประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้อารมณ์ใจคอบางทีเราเดินๆไปวันนึงเนี่ยมันก็มีใช่ไหมฮะว่าไปเจออะไรบางอย่างมาแล้วก็รู้สึกละหงุดหงิดจังรู้สึกทำไมเศร้าจังเห็นอันนี้แล้วแบบทำไมมันแย่จังเลยหรือก็อาจจะแบบอันนี้ดูดีจังเลยอยากได้จังเลยหรือว่ามีความรู้สึกชอบพอใจจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอารมณ์ใจคอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับสติที่มันเป็นเรื่องของการเปิดรับ
ความรู้สึกหรือว่าเรื่องของการเปิดรับอารมณ์ใจคอพวกนี้เนี่ยแน่นอนก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรามาใช้ในทุกๆวันนี้อยู่แล้วแล้วจะมันก็เป็นสิ่งที่จะเอามาดูว่าเราจะรับมือกับอารมณ์ที่มันมีทั้งลบทั้งบวกเนี่ยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันยังไงมันเกี่ยวข้องในทุกๆก้าวที่เราเดินอยู่แล้วนะครับนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกๆคนคือถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เราก็จะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแต่ว่าสติเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่จะมาช่วยควบคุมให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะใช่ต้องบอกว่าถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งใช่ครึ่งไม่ใช่ครึ่งให้อาจารย์อธิบายดีกว่าค่ะว่ายังไงบ้างนะครับนะครับพอดีแต่อันนี้ไม่แปลกเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องอารมณ์ใจคอนะครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายเนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราเองนึกถึงอารมณ์สมมติอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แย่ๆอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนเราจะไม่อยากให้มันอยู่กับเราเราอยากให้แบบอารมณ์ดีทั้งวันอะไรแบบนี้ค่ะที่ผมบอกว่าเออมันแบบใช่ครึ่งไม่ใช่ครึ่งนะเพราะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้คุณบีมพูดถึงเรื่องของการควบคุมนะฮะคำว่าควบคุมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็แบบไม่อยากพยายามกดเราก็ไม่อยากให้มันมีอ่ะนะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่มันมีในมนุษย์นะฮะถามว่าทำไมมันถึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามักจะแบบเหมือนกับพยายามไม่อยากจะให้เรารู้สึกแย่นะไม่อยากจะให้เราเครียดนะหรือว่าไม่อยากจะให้เราโกรธนะหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้แล้วมีสมองที่จะปรับตัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเองไม่ได้มีทักษะพวกนี้เลยนะฮะเช่นอะไรแย่ๆเราไม่อยากเจอนะฮะนึกถึงสมัยก่อนสมัยดึกดำบรรพ์นะครับสิ่งที่มนุษย์ทำส่วนใหญ่คืออะไรฮะคือเอาตัวรอดถูกไหมฮะเพราะว่าต้องอยู่ในป่าเขาเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าการเอาตัวรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่มีทักษะในการที่จะเหมือนกับเฮ้ยสิ่งดีๆเราไม่เอานะเราไม่อยู่นะเราจะไม่รอดนะฮะเราจะสุดท้ายเราจะถูกกินไปหรือว่าเราจะแบบว่าไม่สามารถอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยถูกวิวัฒนาการให้เราคอยระวังอยู่แล้วว่าอะไรที่มันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดอาจจะทำให้เราเป็นภัยกับชีวิตได้เนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงพยายามคุมไม่ให้มันเจอนะครับอารมณ์ใจคอที่มันแย่ๆความคิดที่มันแย่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราเนี่ยวิวัฒนาการมาแล้วเราพยายามที่จะไม่เอามันนะครับแต่ถามว่าเวลาที่เราไม่เอามันเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนหลายๆทีพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาโดยเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับค่ะเช่นความเครียดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องผ่านความเครียดมาบ้างอยู่แล้วค่ะแล้วเราคอยไม่เอามันตลอดเวลาเนี่ยจริงๆมันจะเหมือนการที่เราพยายามผลักต้านกันอยู่เหมือนกันนะเหมือนผลักแต่ผลักกับกำแพงที่มันยังไงมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าผลักกับกำแพงไปเรื่อยๆเรานี่แหละค่ะจะแย่เองใช่ไหมครับเพราะว่ากำแพงเขาก็อยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะไปพังทลายกำแพงนั้นได้เรายิ่งผลักเท่าไหร่มันก็เหมือนยังมีแรงต้านกลับมาเท่านั้นถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเราพยายามที่จะแบบเหมือนกับไม่เจอมันเลยนะฮะหรือว่าไม่เอาเลยเนี่ยความรู้สึกแย่ๆที่มันมีเราไม่เอาเลยมันจะยิ่งเหนื่อยนะฮะมันจะยิ่งล้าแล้วมันจะยิ่งเหมือนกับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าสติมันจะเข้ามาในอีกแบบนึงเนี่ยจริงๆแล้วผมจะใช้คำว่าการเปิดรับนะครับเปิดรับเนี่ยคือหมายถึงว่าการเรียนรู้ที่จะแค่เหมือนกับเราอ้าแขนรับมันอ่ะยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในภาวะมีความเครียดอยู่หรือมีสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์ที่เป็นในทางด้านลบใช่ครับการมีสติก็คือเรายอมรับว่าอ่ะตอนนี้เรามีอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องทำยังไงกับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสติของเราในตอนนั้นค่ะอาจารย์จริงๆถามว่าต้องทำยังไงเนี่ยนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าการเปิดรับเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราถ้าลองนึกถึงภาพนะครับเหมือนกับการที่ว่าเราเองเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีกล่องอยู่กล่องนึงนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นความเครียดความคิดแย่ๆหรืออะไรเนี่ยฮะเหมือนผมเปรียบเทียบเป็นลูกปิงปองก็ได้นะครับลูกปิงปองเนี่ยมันใส่กล่องไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเรามีกล่องอยู่ขนาดประมาณเท่านี้เนี่ยแล้วลูกปิงปองใส่ไปเรื่อยๆสักพักนึงมันจะเริ่มเต็มเริ่มแน่นถูกไหมนะครับถ้าเราใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกมันจะเริ่มแบบว่าเหมือนจะระเบิดแหละค่ะนะครับนะฮะแต่ว่าการที่เราเปิดรับประสบการณ์นี้เข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราพยายามฝึกที่จะขยายกล่องเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนะฮะ
แทนที่ว่าเราจะพยายามว่าจะแบบพยายามดันมันลงไปยังไงให้พอนะให้มันจัดได้นะใบเล็กอันนี้หรือบางทีพยายามจะเอามันออกมาแต่มันก็กระเด้งกลับเข้าไปเพราะว่าความเครียดมันเจอทุกวันอย่างเงี้ยนะครับเราฝึกที่จะเหมือนกับเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งพวกเนี้ยมันเข้ามาได้มากขึ้นในใจเรานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องทำอะไรเราอาจจะไม่ได้ต้องทำอะไรมากเราแค่เรียนรู้ที่จะเหมือนกับขยายพื้นที่ในใจเราเหมือนกับขยายกล่องนี้นะครับแล้วตัวเราจะเรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์ใจคอพวกนี้ในแบบที่เราตัดสินมันน้อยลงนะฮะว่ามันดีหรือมันไม่ดีและใจเราจะสบายขึ้นคือพอเรามีสติเปิดใจยอมรับในปัญหาในอารมณ์ทางด้านลบต่างๆเราเปลี่ยนกล่องของเราจากที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้นแต่ละลูกปิงปองที่มันเข้ามาแต่ละความเครียดที่มันเข้ามามันจะกลายเป็นประสบการณ์ทำให้เราสามารถรับมือกับอารมณ์ตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้านึกลงไปถึงสมัยตอนที่เราเองบางคนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับบางคนอาจจะเด็กกว่านี้ตอนที่เด็กๆเนี่ยบางอารมณ์ใจคอเราบางอารมณ์ใจคอที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราอาจจะแบบรับมันไม่ได้เลยแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากขึ้นโดยที่จริงๆแล้วบางทีเราไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะฮะเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลบางอย่างความกังวลความกลัวยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเช่นความกลัวความมืดเป็นต้นบางคนตอนเด็กๆอาจจะแบบรู้สึกกลัวมากเลยกลัวความมืดแต่พอมาเป็นผู้ใหญ่แล้วโตขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไรนี่มันก็ปิดไฟได้หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่จริงๆเราเรียนรู้ที่จะแค่อยู่กับมันอะอยู่กับความกังวลนั้นนะฮะเราเรียนรู้ที่จะปิดไฟแล้วเราก็ไม่ต้องอะไรนะเราก็อยู่กับความกังวลนั้นฝึกมันนะฮะแล้วก็มันจะเหมือนกับพื้นที่ของกล่องที่จะรับมือกับตรงนั้นในใจเราเนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นด้วยตัวของมันเองแล้วถ้าเกิดว่ามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตล่ะค่ะนี่คือถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยเราสามารถสร้างด้วยตัวเราเองแบบไหนบ้างอะคะอาจารย์ครับค่ะสุขภาพจิตมันก็จะตามมากับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆที่เนี่ยในทางจิตวิทยาเองตอนนี้ก็เริ่มมีแนวความคิดของการที่แทนที่เราจะพยายามจะต้องแบบปรับเปลี่ยนจากความคิดลบให้เป็นความคิดบวกหรือปรับว่าเราจะต้องพลิกมุมมองให้คิดแบบนี้นะคิดแบบนี้นะในทางจิตวิทยาเองเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีใช้วิธีในแง่ของการที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาพลิกมุมจากลบเป็นบวกแล้วเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะลบหรือจะบวกเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะเหมือน อยู่กับมันอย่างเป็นสุขนะครับะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับจะดูแลสุขภาพจิตเราบางทีเราไม่ต้องไปคอยอยู่กับเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องพยายามทำยังไงให้มันเป็นความคิดบวกให้ได้อะหรือทำยังไงให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีให้ได้ค่ะเพราะก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะฮะคือการที่เราจะต้องไปพยายามทำให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีให้ได้เนี่ยมันจะเหมือนเราออกแรงผลักอยู่กับอะไรอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันแล้วมันยิ่งทำให้กลายเป็นว่าประสบการณ์ของเราในทุกวันเนี่ยยิ่งหนักเลยหนักมือมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทุกข์มากขึ้นมันจะเหมือนเป็นความเครียดอย่างนึงที่มันมีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วสุขภาพจิตก็อาจจะแย่ลงได้เหมือนเวลาที่เราเจอปัญหาบางคนอาจจะเรียกใช้คำว่าเหมือนหนีปัญหาด้วยการปิดไม่รับเรื่องราวความทุกข์หรือว่า เรื่องราวในแง่ลบพยายามจะคิดบวกแต่อันนี้มันเป็นความคิดบวกที่ไม่จริงหรือเปล่าคะอาจารย์เหมือนกับว่าเราพยายามที่จะแบบปิดรับอะไรที่ไม่ดีแต่จริงแล้วปัญหามันยังอยู่ที่เดิมครับอย่างนี้เป็นต้นไหมคะสามารถเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะพยายามคิดอย่างคิดแต่จริงๆแล้วการพยายามคิดที่มันไม่จริงเนี่ยมันก็ทำให้จริงๆแล้วมันเหมือนมีอีกมุมนึงเป็นมุมกลับที่เป็นความคิดลบมันก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะหรือว่าเรื่องของความเครียดมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ฝึกแล้วเรียนรู้ที่จะแค่เปิดรับมันนะก็ทำให้มันยิ่งยากขึ้นในการที่จะดูแลจิตใจตัวเราค่ะซึ่งสุขภาพจิตที่จะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะว่าการที่เราเปิดรับว่ามันมีปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยเราพยายามแก้ไขปัญหาทุกข์ก็ทุกข์ให้รู้ว่าเราทุกข์อยู่แต่ว่าทุกข์แบบมีสติใช่ไหมคะอาจารย์มันดูยากมากเลยนะคุณผู้ชมพูดเองหรือแบบมันจะทำยังไงเวลาคนที่เจอภาวะอารมณ์ความเครียดความทุกข์ที่มันอยู่ในชีวิตตอนนี้ค่ะอาจารย์เราจะแก้ไขยังไงกับปัญหาตรงนี้ดีครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับคือการที่เราฝึกแล้วมีสติแล้วเปิดรับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยกับปัญหานะฮะเช่นว่ามีปัญหาแล้วไม่ทำอ่ะไม่แก้เพราะว่า
ยิ่งแก้ก็ยิ่งเครียดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอะไรที่ต้องจัดการเราก็จะจัดการแต่ว่าเราจะจัดการด้วยเหมือนกับใจที่เราเปิดรับและพร้อมแล้วว่าเออมันจะมีความลำบากนะเข้ามามันจะมีความยุ่งยากทางจิตใจบางอย่างนะเข้ามามันจะมีความเหนื่อยนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในขณะในทางกลับกันนะฮะถ้าเรากลายเป็นว่าเออเนี่ยไม่เอาอะเราแบบจะต้องไม่ถูกอะเราจะต้องไม่เหนื่อยอะเราจะต้องไม่เครียดอะค่ะบางทีกับการเงินกลายเป็นว่าเราไม่จัดการอะไรเลยนะฮะเพราะเราคอยหนีทุกข์แล้วเราไปทำอย่างอื่นเช่นไปดูทีวีดีกว่าในตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไปคอยหาอะไรเล่นหรือบางคนไปพึ่งยาเสพติดไปดื่มเหล้าอะไรเงี้ยนะฮะโดยใช้เวลาที่มันนานเกินไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าเออปัญหามันไม่ได้จัดการแล้วก็กลายเป็นว่าเออเราจะรับมือกับความทุกข์ตรงนั้นไม่ได้เลยอันนี้เป็นต้นนะครับหรือในอีกด้านนึงบางคนอาจจะใช้วิธีกลายเป็นว่าเออเนี่ยมันต้องรีบจัดการอะไรบางอย่างเลยนะนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามันยังทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมันจะแย่มากเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปจัดการให้มันเสร็จนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าทำอะไรโดยที่ไม่รอบคอบนะฮะแล้วก็บางทีใช้อารมณ์ฉุนเฉียวหุนหันพลันแล่นเข้าไปจัดการนู่นนี่นั่นอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพตามที่พึงจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการที่เรามีสติแล้วเปิดรับแล้วก็ให้ตัวเราสามารถอยู่กับความทุกข์ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ใช่การว่าที่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะฮะหนึ่งอย่างแล้วก็สองเลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่การที่ว่าเราจะทำตัวเองให้สบายใจตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับมันจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเข้ามานั่นแหละแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับนะคะบางทีที่เราเจอปัญหาต่างๆค่ะเราต้องมีสติแล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหาดูซิว่าอันไหนที่มันจะต้องแก้ไขก่อนอย่าไปมองไกลมากจนเกินไปหรือว่าพยายามพุ่งเข้าไปชนปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์คือเราต้องแบบมีสติในทุกๆขั้นตอนทุกๆวันในการที่จะแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะทีละแก้เหมือนเวลาที่มีปมเชือกอยู่ต้องคอยดูว่าปมไหนควรจะต้องแก้ก่อนปมไหนควรจะต้องรอเวลาครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นคือเราต้องลุกขึ้นมาและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองครับนะคะอันนี้เป็นภาพคำเปรียบเปรยที่ดีมากเลยนะฮะใช่ไหมคะนะครับเพราะว่าอย่างถ้าปมนี้มันแบบอยู่ดีๆเรารีบแก้มากเลยโดยที่เราไม่ได้สนใจเลยว่าปมมันเป็นยังไงอยู่หรือว่าเราแบบรู้สึกว้าวุ่นใจกับการที่เราต้องแก้นี่มากๆแล้วพยายามทำกับมันอย่างมากเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าปมยิ่งแน่นขึ้นก็มีนะฮะหรือบางทีบางคนอาจจะแบบว่าปมนี้มันยากมากเลยเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ไหวไม่ทำทิ้งมันไว้ปมมันก็จะอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าถ้าเรามาเปิดรับว่าเออมันยากนะบางทีปมนี้มันก็ยากนะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดแต่โอเคอะเราจะค่อยๆมีความรู้ตัวกับมันนะว่าเออเรากำลังจะต้องเจอความยากลำบากอันนี้ค่อยๆแก้ไปค่อยๆคลายมันไปมันก็จะเป็นการดูแลตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะระหว่างที่เราจะแก้ไขปัญหาแก้ปมในชีวิตของเราเนี่ยค่ะอาจารย์ระหว่างทางที่จะสามารถช่วยให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นบ้างในระหว่างที่เรากำลังเครียดกับอุปสรรคต่างๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอันนี้จริงไหมคะต้องบอกว่ามีทั้งส่วนที่จริงและมีทั้งส่วนที่มันอาจจะก็ไม่จริงก็ได้นะครับคือการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นการดูแลร่างกายอยู่แล้วนะครับร่างกายกับจิตใจมีส่วนสัมพันธ์กันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลร่างกายเราด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับผมต้องบอกว่าอย่างเหมาะสมเพราะบางทีมันมีการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันเช่นหนักเกินไปกว่าที่นะตอนนั้นเราจะรับได้หรืออะไรเงี้ยนะครับนะฮะหรือว่าไม่ได้มีการพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยมันก็หนักเกินไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกกำลังกายดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมมันจะส่งผลให้จิตใจเราก็ได้รับการดูแลไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการที่ออกกำลังกายเนี่ยนะฮะมันก็จะมีผลกับเรื่องอารมณ์ใจคอโดยตรงอยู่แล้วเช่นมันก็จะไปเพิ่มพวกสารสื่อประสาทบางอย่างที่ทำให้มีผลกับเรื่องอารมณ์ในด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีส่วนดูแลได้นะครับหรือว่านอกจากการออกกำลังกายแล้วค่ะจะมีวิธีการยังไงที่จะช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นไหมคะอาจารย์ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยจริงๆแล้วโดยที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะ
ผมแนะนำในเรื่องของคล้ายๆกับตัวความหมายของความสติความรู้สึกตัวนะครับแต่ถามว่าแล้วเราจะดูแลมันยังไงหรือฝึกมันยังไงเนี่ยนะครับมันมีวิธีอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆคนถ้านึกออกเร็วๆเลยก็จะเป็นแบบนั่งสมาธิอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่านั่งสมาธิก็เป็นยาขมสำหรับหลายคนเหมือนกันก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ใช้สำหรับทุกคนหรือจริงๆบางทีเวลาผมแบบพูดถึงคำนี้ขึ้นมาบางคนก็อาจจะแบบหน้าตาเย๋เกไปเลยแบบว่าเอ๊ะไม่เคยทำแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่ภาวะอารมณ์ยังไม่นิ่งพอการที่จะไปแนะนำให้คนคนนั้นไปนั่งสมาธิอาจจะยังไม่ใช่ทางแก้ในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องสติกับการฝึกเนี่ยกับการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่นั่งสมาธิเหมือนกับเป็นวิธีนึงที่มีการใช้ในการฝึกเรื่องของสติเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าวิธีง่ายๆเลยที่ทำได้คือยังไงนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของผมอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น2 อย่างนะฮะหนึ่งเลยคือการดูแลเรื่องของความคิดของตัวเรานะครับความคิดเนี่ยบางทีถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยเวลาที่ตัวเราไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะหลายๆทีจะมีความคิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติเลยนะฮะเช่นเวลาที่อย่างสมมติว่าผมมานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะเนี่ยวันนี้ผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดนะวันนี้ผมพูดแล้วคุณผู้ฟังจะงงไหมจะสงสัยไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะความคิดพวกนี้มันก็มีขึ้นมาได้อยู่แหละนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ความคิดเนี้ยมันอยู่กับตัวเราในแบบที่มันเหมือนกับมันบังหน้าเราอย่างนี้เลยนะครับสมมติว่าเอามือมาบังหน้าอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเออมันมีความเป็นไปได้อย่างอื่นหรือมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยถ้าเราค่อยๆที่จะอยู่นิ่งๆแล้วพยายามดูว่าเออเนี่ยมันเป็นความคิดของเรานะมันจะเหมือนเราถอยความคิดของเราออกมาจากตัวเราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เออเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นเช่นตอนนี้ผมจะเห็นคุณบีมมากขึ้นผมเห็นรอบข้างมากขึ้นว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะครับบางทีเนี่ยเราเชื่อความคิดของตัวเรามากเกินไปจนมันมาติดอยู่กับตาเราอย่างนี้นะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะถอยจากความเชื่อความคิดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเองเห็นความเป็นไปบนโลกใบนี้มากขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมวันนี้ผมมาผมพูดไปเนี่ยก็เป็นไปได้นะอาจจะมีคนที่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจรู้สึกเข้าใจลำบากก็อาจจะมีคนที่เข้าใจได้ง่ายก็เป็นไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการดูแลเรื่องความคิดส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดถึงไว้คือการดูแลเรื่องอารมณ์ใจคอนะครับการดูแลเรื่องอารมณ์ใจคอถามว่าทำยังไงจริงๆง่ายๆเลยครับในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยลองหาเวลาช่วงสั้นๆสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีก็ได้ลองแค่นั่งเฉยๆหรือว่านั่งนิ่งๆนะฮะหรือว่าจะเดินไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเดินหน้าบ้านเดินอะไรก็ได้ถามว่าเดินทำอะไรเดินเฉยๆนะฮะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเออมันมีประสบการณ์อะไรที่บ้างที่กำลังเกิดอยู่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในตัวเราบ้างนะครับมันหนาวมันร้อนมันมีความปวดตรงไหนมันมีความเมื่อยตรงไหนมันมีความเบื่อมันมีอารมณ์ดีในวันนั้นอารมณ์ที่ไม่ดีในวันนั้นลองสังเกตดูและลองแค่อยู่นิ่งๆกับมันนะครับช้าลงกับอารมณ์ใจคอพวกนี้นิดนึงเมื่อไหร่มันมีความคิดว่าเออมันไม่ดีเลยนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมดาที่มันจะมีความคิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็แค่ปล่อยให้มันเป็นความคิดแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับแล้วก็แค่กลับมาอยู่กับการเดินนะตรงนี้เราก็ฝึกอย่างนี้ทุกวันจริงๆมันก็เป็นการฝึกเรื่องของความรู้สึกตัวอยู่แล้วให้เราอยู่กับปัจจุบันณเวลานี้ณช่วงเวลาแบบนี้ก็จะเป็นการฝึกสติแล้วก็ให้เราบางทีความคิดของเราอาจจะแบบคือจิตของเรามันจะไปเร็วมากบางทีเราคิดฟุ้งซ่านเรามีความคิดเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเวลาที่เราจะหลับใช่ครับเราหัดอยู่นิ่งปัจจุบันดูบ้างเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้เราสามารถมีสติมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสติเราใช้สติในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วยใช่ไหมคะวันนี้อาจจะเข้าใจกันประมาณนึงค่ะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมลองเปิดใจแล้วก็อย่างที่อาจารย์การบอกนะคะลองห่างจากความคิดมองเห็นภาพรวมเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งดีๆไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ชมอย่างมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์
วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรามาสแควร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้เลย 11:00 น. ถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะวันนี้บีมและอาจารย์การขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ